เอาละค่ะกลับมากันต่อค่ะเมื่อสักครู่นี้ทิ้งค้างเอาไว้นะคะเรื่องของกรณีที่หลายคนก็ถามกันว่าคุณธรรมนัสเนี่ยมีคดีค้างเก่าอะไรอยู่บ้างนะขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยในช่วงที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีคนไปยื่นคดีค้างไว้ในปปช.ช่วงปี 62-63 3 เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องกรณีคดีเดิมแหละกรณีแป้งออสเตรเลียก็คือมีคนไปยื่นเรื่องว่าเคยต้องคำพิพากษาศาลออสเตรเลียข้อหานำเข้าค้ายาเสพติดโดยคดีถึงที่สุดจำคุก6 ปีซึ่งทำให้การเป็นรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติอันนี้เขายังค้างอยู่ที่ปปช.แล้วก็เป็นการละเมิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงด้วย2คือการตรวจสอบนะว่าฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงกรณีจงใจยื่นบัญชีหนี้สินทรัพย์สินอันเป็นเท็จปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งทราบแล้วก็มีพฤติการอันเชื่อด้วยว่าเจตนาไม่แสดงที่มาทรัพย์สินหรือหนี้สินคือเขาก็อ้างว่าเป็นเจ้าของโรงแรมนะบางแห่งหรือปั๊มน้ำมันนะคะอยู่ในพื้นที่ที่เขาอยู่ที่พะเยาหรือเปล่าหรือว่าหลายที่เนี่ยมีโรงแรมภูกลองฮิลปั๊มน้ำมันสุวรรณเพรีออยสนามมวยสุวรรณเพรีนะซึ่งก็มีรายละเอียดว่าได้โอนหุ้นให้บุคคลอื่นแล้วแต่ยังมีพฤติการว่ายังประกอบกิจการคือมีการไปติดป้ายแสดงความเป็นเจ้าของข้างขอบเวทีมวยหรือว่ารถบัสหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีคนไปร้องไว้อีกเรื่องก็คือกรณีการสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ชื่อธรรมนัสฟาร์มค่ะแล้วดันไปอยู่ในพื้นที่สปก 4.01 ด้วย200 กว่าไร่ค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองพะเยานะคะแม้ว่าก่อนจะเข้ารับตำแหน่งมีการเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเกษตรตำบลบ้านตั้มแล้วก็ตามแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันยังผิดกฎหมายอยู่อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ถูกร้องนะแล้วก็มีกรณีเกี่ยวกับเรื่องของการกักตุนหน้ากากอนามัยแต่อันนั้นน่าจะเคลียร์ได้แล้วเพราะเขาบอกว่าไม่ใช่คนของเขาอะนะอันนี้เรื่องที่ยังค้างอยู่ในมือปปช.ใช่ที่ถ้าเกิดเขาจะเอาผิดนะถ้าเขาจะเอาผิดนะใช่ไหมใช่เขาคงเร่งดำเนินคดีใช่แต่ว่าปปช.เป็นกลุ่มไหนล่ะกลุ่มที่ใครดูแลอยู่ล่ะอ๋อลุงป้อมของลุงป้อมไม่ทำหรอกลูกรักใช่ลืมอย่าเบรกไว้ก่อนนะลืมแต่เบรกไว้ก่อนนะเอาเตะแบบเบรกไว้ก่อนนะแต่ว่าเขาก็มีเรื่องอื่นอีกนี่เขายังมีอาจจะเรื่องคุณวุฒิการศึกษาใช่ไหมอ๋อด็อกเตอร์อะไรเขาอ่ะนะใช่มหาวิทยาลัยอะไรเขาที่เมืองนอกอ่ะนะและคดีและผลประโยชน์ทางธุรกิจเขาอีกอ่ะสัมปทานสัญญากับท่าการท่าเรือตลาดนัดตลาดท่าเรือใช่ไหมตลาดลอตเตอรี่ถึงแม้จะไม่ชื่อตัวเขาเองก็ตามแต่ว่ามันเป็นครอบครัวของทางภรรยาเขาผมก็เรียกไม่ได้อันนี้น่ากลัวคือเพราะว่าการเมืองไทยมันสกปรกเป็นการเมืองคนใจแคบนะมันจะหาเรื่องหมดอ่ะเรื่องงานหมดอ่ะไม่สนใจละเพราะว่าครั้งนี้คุณเขาไม่ยอมเก็บเฉลยเป็นๆเลยนะเขากลัวไงกลัวมากจากนี้ก็ต้องหลังเย็นตลอดเวลาต้องระวังว่าแม่จูเซียซ่าโดนมัน27 เข็ม27 แผลนะจะเป็นยังไงต่อนะใช่นะวันนี้คุณชัยวุฒิธนาคมานุสรเล่นตรีดิจิตอลก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้นะบอกว่าหลังจากที่ออกไป2 ตำแหน่งเนี่ยเบื้องต้นยังไม่มีการส่งสัญญาณปรับครม.นะแล้วก็บอกว่าการปลด2 รัฐมนตรีช่วยนั้นไม่กระทบเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะนี่ที่ออกมาตอบคำถามนะบอกว่ายังดีอยู่ยังไม่มีอะไรนะก็ปลดออกไปแล้วเนี่ยยังไม่กระทบเสถียรภาพของรัฐบาลแต่ก็มีเสียงฝ่ายค้านนะน่าสนใจดีคุณสุทินคลังแสงอ่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าไม่เข้าใจนะส่วนตัวเนี่ยอยากให้พลเอกประยุทธ์ลาออกมากกว่าเพราะว่า2 คนที่ถูกตัดออกไปเขาไม่ได้ถูกฝ่ายค้านอภิปรายซะหน่อยคนที่ถูกฝ่ายค้านอันนี้ก็ถูกเขานะบอกว่าทำไมไปให้คนอื่นออกแทนล่ะฝ่ายค้านไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ2 คนนั้นนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ต่อทุกวิธีการครั้งนี้ก็เป็นการเลือกเอารัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเมื่อออกไปแล้วก็เป็นสิทธิ์ของท่านสิ่งที่เป็นห่วงคือความผันผวนความปั่นป่วนในพรรคแกนนำรัฐบาลเพราะเขาบอกว่าพอหลังจากที่คนคุมเสียงออกไปอ่ะหลายครั้งสภาล่มเพราะคนไม่เข้าประชุมมาพี่เหมือนที่พี่พูดว่าถ้าเกิดมีประชุมน่าสำคัญน่ะทำไงใช่แล้วก็ที่น่าสนใจคือว่าการไล่2 รัฐมนตรีออกนี่เป็นการกลบข่าวความไม่น่าไว้วางใจในกลุ่มครม.ก็ในกลุ่มรัฐมนตรีของเขาหรือเปล่าเอง ราะเขาบวยนะเขาบวยนะการไว้วางใจมากสุดคือบวยนะใช่ใช่ไว้วางใจก็รองบวยนะน้อยคุณชัยวุฒิอีกอ่ะต้องการเชื่อสองคนที่กบข่าวคนที่ไม่ไว้วางใจเขาหรือเปล่าล่ะก็ได้ผลใช่ไหมเขาโกรธตรงนี้แหละเขาบอกเขาขอคะแนนเท่ากันก็ไม่ได้ทำซะเขาบวยเลยตรงนี้เปล่าที่เขาโกรธเนี่ยเท่ากันกับใครอ่ะเท่ากันกับใครอ่ะเขาบอกว่าขอให้เท่ากันทุกคนนะอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมยังดีนะเสียเฮงนบรีทางงานเนี่ยได้เสียงเนี่ยน้อยกว่าหัวหน้าครม.หนึ่งเสียงแม่งก็บวยทั้งสองรายการยังไว้หน้าอยู่อันเดิมไม่วางใจใช่หนึ่งเสียงแค่นั้นเองคือที่เขาพูดบอกว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพแล้วไม่ผมไม่ว่าหรอกเสียงยังมีเสถียรภาพแต่ว่ามีความน่าเชื่อถือเปล่าล่ะอยู่ไปมีความน่าเชื่อถือไหมมีปัญหาเรื่องวิกฤตศรัทธาหรือเปล่าอันนี้นะคนเชื่อมั่นไหมอยู่แบบรัฐบาลเป็ดง่อยหรือเปล่าอยู่ไปในสภาพเป็นรัฐล้มเหลวหรือเปล่านะเพราะทุกอย่างนี่คุณไม่เด็ดขาดเหมือนตอนปฏิรูปตำรวจไม่ปฏิรูปการเมืองสังคมอะไรคุณไม่เด็ดขาดเลยไม่เด็ดขาดเรื่องกันนี้การต้องการเชื่อลูกน้องคนอื่นเขาอะนะลูกน้องของลูกใหญ่เรื่องตัวเองความเสียหน้าของตัวเองใช่ปกป้องตัวเองมันแมนไหมล่ะมันมีเกียรติภูมิที่น่ายกย่องชมเชยความผู้นำหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่นะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้ทางด้านของเพื่อไทยก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้เพราะเขาไปถามว่าไอ้บ้านเก่าบ้านใหม่ที่บอกจะไปของคุณธรรมนัสเนี่ยตกลงจะเป็นเพื่อไทยโอบอุ้มไปเลยหรือเปล่าเพราะเห็นตอนคุณทักษิณคุณโทนี่เนี่ยพูดก็ยังแบบมีมิตรไมตรีกับคุณธรรมนัสในการพูดไลฟ์จากต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเขาถามว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่าที่คุณธรรมนัสเนี่ยจะหวนกลับไปเพื่อไทยเลขาพรรคก็บอกว่าเรื่องคุณธรรมนัสบอกว่าหาบ้านใหม่เนี่ยเป็นเรื่องอนาคตและยังไม่เคยคุยกันว่าจะหวนกลับมาพรรคเพื่อไทยอันนี้ก็ยังค้างอยู่นะว่าตกลงจะไปอยู่ที่ไหนกันแน่นะเพื่อไทยก็เร็วมันเร็วเกินไปที่พูดเรื่องนี้เพราะเขายังอยู่พลังประชารัฐอยู่นี่ใช่ยังไม่ออกเลยเนาะไม่รู้ลุงป้อมจะเอายังไงต่อด้วยใช่ยังไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็ยังพูดไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือทุกอย่างมันยังไม่เหมือนเดิมใช่บอกแล้วว่าการเมืองอย่างนี้นะเป็นการเมืองที่หักล้างกันอย่างที่ไม่ต้องเกรงใจกันต่อไปแล้วไงค่ะเป็นการเมืองที่หักล้างหักหน้าด้วยใช่นะเอาวันนี้ไปที่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันต่อเนื่องกันก็คือเรื่องของผลโหวตร่างรัฐธรรมนูญนะคะเดี๋ยวขอพูดหน่อยนะคะวันนี้ตกลงเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยมีการประชุมร่วมรัฐสภาแล้วก็มีระเบียบวาระการประชุมคือลงคะแนนเสียงร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา83และ91วาระ3เขาใช้เวลาในการขานชื่อ2ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นคุณชวนช่วง 11:50 นาทีก็ประกาศการนับคะแนนผ่านฉลุยนะคะเสียงเห็นด้วยเนี่ย472เสียงแบ่งเป็นเสียงจากสส323เสียงจากสว149เสียงแล้วก็ไม่เห็นด้วยเนี่ย33เสียงนะคะซึ่ง33นี่ก็จะเป็นพวกพรรคเล็กพรรคน้อยแล้วก็สวอีกไม่กี่ท่านมีงดออกเสียงเยอะ187เสียงแต่ตอนนี้ก็ถือว่าผ่านด้วยดีแล้วทั้ง3เงื่อนไขเพราะเขามีเงื่อนไขนะต้องผ่านเสียงข้างมากใช่ไหมต้องมีเสียงสวรวมอยู่ด้วยต้องมีเสียงของพรรคที่ไม่มีรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ได้มีประธานรัฐสภาอยู่ในพรรคเข้าไปร่วมด้วยเท่าไหร่คือแก้ยากอ่ะสามล็อกอ่ะแต่ครั้งนี้คือผ่านหมดเรียบร้อยแล้วจะยังไงต่อฮะพี่โสเดินหน้าไปสู่การแก้ไขบัตร2 ใบนะก็ไม่รู้ว่าจะมีใครไปเรียกร้องศาลรัฐธรรมนูญให้ยื้อเกมต่อหรือเปล่าล่ะแต่ว่าเห็นล่าสุดเนี่ยทางด้านของพรรคที่เขาไม่ลงคะแนนเนี่ยภูมิใจไทยเขาบอกเขาจบแล้วก้าวไกลเขาก็บอกเขาจบแล้วเหมือนกันไม่มีการไปร้องต่อทุกอย่างจบในสภาคือรับมติที่ออกมาก็มีแต่พรรคเล็ก10พรรคแหละที่ได้รับผลกระทบอ่ะเขาจะไปยื่นแต่เสียงเขาไม่คน10 พรรคเลยกี่คน13 คน10 พรรค 10 คนจริงคะ10 กว่าคนในราคาก็เขาได้รับผลกระทบใช่ไหมโดยตรงถ้าหายไปแน่นอนรอบนี้คือพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคย่อยอย่างนี้นะจริงๆนะมันก็จะว่าโอเคคนจะมีตามสิทธิ์นะก็จริงแต่ว่ามันบั่นทอนการเมืองของเรามัน มันกลายเป็นเบี้ยหัวแตกแล้วก็มันเสียเวลาเลยมันเสียอื่นด้วยคุณเลือกตั้งพวกคุณต้องเขียนป้ายแม้แต่คุณพรรคเล็กคุณต้องมีป้ายเขาอ่ะอยู่มีสิทธิ์อยู่บนกระดานแผ่นเดียวกันเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่แล้วมันไม่สะท้อนเสียงที่แท้จริงด้วยนะบางคนก็ปัดเศษขึ้นมาอย่างเงี้ยตอบคำถามอะไรไม่ได้คือไอ้ระบบของเราที่บอกว่าเรื่องระบบไปปาร์ตี้ลิสต์ที่บอกเอาอย่างเยอรมันนะผมจะบอกเป็นทุเรศนะเพราะว่าคนบ้านเราไม่ใช่คนเยอรมันคนละความกระตือรือร้นทางการเมืองก็ไม่แบบเยอรมันจิตสำนึกทางการเมืองก็ไม่ได้เยอรมันก็ไม่ซื้อเสียงนะแล้วก็ชาวบ้านเขาเยอรมันเขาไม่มีคืนหมาหอนนะแล้วไม่มีการกินรวบพรรคไม่มีการย้ายพรรคค่ะนะไม่มีการแจกเงินในสภาใช่ไหมใช่ไม่มีหรอกน่าเกลียดสุดแล้วเนี่ยในภาคการเมืองนะนี่สำคัญมากเลยนะคะอ่ะทีนี้เขาไปเช็คเสียงกันหน่อยว่าสายไหนที่ให้ผ่านวันนี้บ้างก็ปรากฏว่าสวที่โหวตส่วนใหญ่เนี่ยสวสายพลเอกประยุทธ์เขาก็โหวตให้ผ่านนะพี่คือวันนี้คือตอนแรกเขาก็มองกันนะว่าถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์ไปตั้งพรรคเล็กจริงๆเขาคงไม่อยากได้บัตร2 ใบหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าสวสายเขาเนี่ยก็โหวตให้ผ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องชายหรือว่าเพื่อนนะอย่างพลเอกชัดชัยสาลิกัลยะเนี่ยนะคะส่วนฝั่งลุงป้อมเนี่ยเขาโหวตผ่านอยู่แล้วนะก็จะมีฝั่งของกลุ่มอดีต40 สวเนี่ยที่แบบไม่เอาคุณทักษิณเนี่ยโหวตไม่เห็นชอบกับงดออกเสียงนะคะแต่วันนี้เนี่ยสสกลุ่มธรรมนัสหายเลยนะไม่เข้าสภาเหรอสัญญาณเตือนไฟแดงไฟเหลืองไฟสีส้มขึ้นแล้วนี่ใช่ไหมไม่เข้าเลยอ่ะหายไปเลยเสียงหายไปเสียงหายไปหย่อมหนึ่งนั่นน่ะเขาไม่เข้าไปการแสดงเขาชัดเจนแล้วเขามีอย่างนี้น่ะก็มีโอกาสเห็นพรรคแตกนะพรรคไม่จะไม่แตกบินไปเราบินนี่ก็ใกล้แตกแล้วนะประมาณ13 คน 14 คนปลีไหมบินแล้วก็บินไปนะเพราะว่าการเมืองแบบบ้านเรานะถ้าคนแสวงหาอำนาจอย่างนี้แล้วเนี่ยหัวหน้าครม.พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะมี2 อย่างคือเป็นคนที่ขาดเพื่อนไม่มีเพื่อนเพราะแปลงเพื่อนให้เป็นลูกน้องแล้วก็มีศัตรูมี2 อย่างเหมือนคุณทักษิณน่ะเพื่อนไม่มีศัตรูกับลูกน้อง2 อย่างมีทาสกับลูกมีทาสกับศัตรูทาสได้เงินซื้อมาเพราะว่าคุณประยุทธ์ก็อยู่กันอยู่นาน7 ปีแล้วเนี่ยเพื่อพรรคพวกอยู่ต่อหน้าจะกล้าต้องเรียกท่านนายกใช่ไหมส่วนหนึ่งแล้วคนมันหลงอำนาจแล้ววันว่าให้ทำไมเดี๋ยวนี้กูไม่เป็นเพื่อนธรรมดากูเป็นนายกแล้วเว้ยต้องเรียกกูท่านนายกสินี้ก็มีคนบ้าอำนาจบ้าตำแหน่งฉะนั้นจะไม่มีเพื่อนจะมีศัตรูกับลูกน้องนะประเด็นเรื่องการซื้อ จ่ายเงินในสภาเนี่ยวันนี้เนี่ยจริงๆเหมือนจะซาไปแล้วนะคะนักข่าวก็พยายามถามท่านนายกก็ปฏิเสธเรื่องนี้แต่มีคนมาจุดประเด็นเพิ่มเติมให้รายละเอียดยิบเลยนั่นก็คือรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิไปฟังหน่อยแม้ตอนหนึ่งเขาว่าไงเขาก็ละเอียดเลยว่าจ่ายกันเท่าไหร่ที่ไหนยังไงแบบว่ายิบเลยว่าแบ่งไปกี่สายหัวละเท่าไหร่อะไรนะละเอียดยิบเลยนะแต่เขาไม่การันตีว่าถูกต้องนะเขาไม่การันตีว่าจริงหรือเปล่านะเขาได้ยินมาอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังหน่อยละกันว่าคุณสนธิพูดว่ายังไงในรายการครับวินาทีสุดท้ายแล้วการเมืองไม่มีเทพไม่มีมารมีแต่ใครทำอะไรก็ต้องทำกันสุดซอยเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ข่าวที่ผมได้มามีการแจกกล้วยท่านผู้ชมครับผมไม่ยืนยันข่าวนี้นะครับว่าจริงหรือไม่จริงไม่ยืนยันนะครับที่คุณสันติพร้อมพัฒน์แวะเข้าไปหาลุงตู่บอกว่าให้อัดฉีดสสและพรรคเล็กก่อนโหวต นัดหมายการรับเงินที่เซฟเฮาส์บนดาดฟ้าททบ5เสสองเสที่เป็นคนสนิทของพลเอกประยุทธ์เป็นคนดูแลตัวกลางแบ่งเป็นคุณชัยวุฒิ11คนคนละ2ล้านคุณสุชาติเสี่ยเฮง16คนคนละ2ล้านคุณสันติ30คนคนละ2ล้านรวม57คน114ล้านบวกสวที่มาช่วยประสานสสอีก3คนพักเล็กพักกลางมารับชัดเตาปูนหมอระวีนำไปจ่ายต่อจากให้รับเงินสภาชั้น3ห้องของ3มิตรสุริยะอนุชายกเว้นสันติไม่มีห้องไปจ่ายกันที่ทำการพักท่านผู้ชมครับผมไม่ยืนยันข้อมูลนี้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่เล่าให้ฟังว่านี่คือสิ่งที่เขาพูดกันอาจจะไม่จริงก็ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะผมไม่อยากให้มันจริงแต่ผมมีหน้าที่เล่าสิ่งที่คนเขาพูดกันและไม่มีใครกล้ารายงานท่านผู้ชมดูรายการผมมาตลอดก็ต้องรู้ว่ารายการนี้ไม่มีการกักเป็นเพียงแต่ว่าข้อมูลที่พูดเมื่อกี้นี้ผมไม่ยืนยันว่าเป็นความจริงหรือไม่จริงผมได้แค่ได้ข่าวมาเช่นนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นเรื่องของตำนานของสามปอมาจนกระทั่งวันนี้กำลังเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบแล้วจากนี้เกมที่เดินต่อไปจะเป็นเกมที่ชี้ชะตาอย่างชัดเจนว่าสามปอยังจะแพ็กอยู่ด้วยกันเหมือนอย่างที่พลเอกประยุทธ์พูดต่อไปหรือไม่ผมไม่แน่ใจแต่ผมเรียนท่านผู้ชมได้คำหนึ่งว่าในทางการเมืองในทางการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำนาจนั้นไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรท่านผู้ชมนี่แหละค่ะเมื่อถึงวินาทีสุดท้ายแล้วยิบเลยแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเขาบอกจากที่ไหนในเซฟเฮาส์เหรอเซฟเฮาส์ที่ไหนนะที่ไหนนะมันมีที่ไหนมันมีที่พักด้วยแล้วก็มีเซฟเฮาส์แห่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีที่ห้องของอะไรอ่ะห้องของสามมิตรอ่ะที่สภาแต่มันมีเซฟเฮาส์ที่แถวช่อง5มีอาคารใช่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 อันนั้นแหละเมื่อกี้ททบ5ใช่เพราะตอนนั้นมันมีโชว์รูมรถไม่มีโชว์รูมรถสปอร์ตยังไงฮะพี่รู้จักด้วยเหรอฮะรู้จักด้วยเหรอมันมีโชว์รูมรถสปอร์ตที่เขาไม่ขายอ่ะอ๋อเหรออ๋อที่เดียวกันเหรออ๋อเหรอที่เดียวกันเหรอข้างบนเขาเป็นเซฟเฮาส์อยู่แล้วเขาจะเจอที่นั่นแหละตรงโชว์รูมใหญ่เป็นเริ่มเลยนะของโชว์รูมรถสปอร์ตที่เมื่อก่อนที่มีคนขับกันครับเดินไปทางสาวชลบุรีอ่ะไปลองของอ๋อเหรอฮะอ๋อเหรอเหรอแลมโบกินี่มีอะไรมีเบนเล่มีบีเอ็มดับเบิลยูมีหลายยี่ห้อมัน20 กว่าคันอ่ะในนั้นอ่ะอ๋อเขาขับของเขาเองเหรอฮะหรือเขาขับของโชว์รูมก็คือโชว์รูมนี่เขาไปซื้อคนไปซื้อแล้วไม่ขายไงเขาไม่ขายคือบ้านแต่ลุงคนนี้ขับได้อ๋อลุงคนนี้ก็ขับได้บ้านเขามีที่จอดรถไงทำไมอ่ะบ้านเขาไม่มีที่จอดรถเพราะอะไรเขาอยู่ในสถานที่ราชการหรือไงทำไมใช่โถบ้านไหนจะมีที่จอดรถไม่ใช่บ้านผู้กับโจ้ที่มีจอดรถตั้ง20 กว่าคันนี่อันนั้น25 คันใช่25-30ก็จะได้นี่แค่2 ไร่ใช่ไหมใช่ใช่ไปเจอกันไปหรือเปล่าจอดแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้นะใช่อ๋อมันอยู่ใกล้กันเหรอฮะที่เดียวกันเลยเหรอฮะพี่เพิ่งรู้นะเนี่ยเดิมมาอยู่ที่เอกมัยรามอินทราตอนหลังเขาย้ายไปอยู่ที่นั่นอยู่ใกล้ช่อง5มันก็ใกล้ป่าเราต่อที่ใช่ไหมใช่ไหมก็คนละโค้งถนนน่ะสะดวกไงสะดวกแต่ช่วงหลังๆก็อย่างว่าไปไม่ได้มันเคอร์ฟิวมันลำบากมันการเมืองมันรุมเร้าอยู่ก็ขนาดตีกอล์ฟยังไปไม่ได้เลยที่ดูดิก็ดูเสาร์นี้ก่อนดิจะไปได้ไม่ได้อ้าวอาทิตย์นี้ก็จะลงพื้นที่พี่อุ้ยตอนนี้ฟิตมากลงพื้นที่เสาร์อาทิตย์เลยตอนเนี้ยเสาร์เนี่ยเสาร์อาทิตย์นี่ก็ฟิตมากเห็นได้ยินว่าวันอาทิตย์จะมีลงพื้นที่นะเดี๋ยวรอฟังเห็นเมื่อคืนฟัง นักข่าวทำเนียบเขาเข้าไปพูดในรายการหนึ่งนะวันลงทั้งเสาร์อาทิตย์เลยวันเสาร์ไม่ลงมากลงวันอาทิตย์อย่างเดียวเสาร์ไม่ลงอ๋อเก็บวันเสาร์ไว้ตีกอล์ฟอ่ะรอดูแล้วกันไม่เป็นไรอย่าเพิ่งไปตีปลาหน้าใสนะเดี๋ยวปลาตื่นโอเคอ่ะพูดหน่อยตกลงในเมื่อผ่านเรียบร้อยแล้วสำหรับร่างรัฐธรรมนูญนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็รอ15วันเพื่อนำขึ้นทุนเกล้าต่อไปนะคะส่วนอีก2พรรควันนี้เขาแถลงเรียบร้อยแล้วคือทางด้านของก้าวไกลเขาบอกว่าขอจบที่สภาไม่ลงเรือพรรคเล็กไปยื่นศาลชี้ขาดอีกนะเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องของบัตรใบเดียวนะไม่เอาอยู่แล้วส่วนบัตร2ใบที่ไม่ลงคะแนนครั้งนี้เพราะต้องการคนละแบบคนละเงื่อนไขเขาบอกเขาอยากได้แบบอะไรนะ MMP นะระบบเลือกตั้งแบบบัตร2ใบของเขาต้องการอีกแบบหนึ่งที่เขาล่างมาแล้วเขายื่นแต่มันไม่ผ่านเขาก็เลยไม่เห็นด้วยกับอันนี้นะคะเขาก็เลยจบแล้วบอกว่าไม่ยื่นพรรคเล็กด้วยไม่ยื่นกับพรรคเล็กด้วยเช่นเดียวกับโฆษกภูมิใจไทยพาราดอนปริศนานันทกุลเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าให้มันจบที่สภาฉะนั้นเรื่องรัฐธรรมนูญไม่น่ามีอะไรแล้วก็ไปตามวาระของมันก็นำขึ้นทุนเกล้าใน15วันแล้วก็รอถ้ามีเลือกตั้งก็ใช้บัตร2ใบใช่ไหมคะทีนี้ก็ผลจะเป็นยังไงต่อก็รอดูนะคะอันนี้เรื่องของวาระการประชุมของสภานะคะวันนี้คุณชวนก็มีกรีดเหมือนกันนะเพราะว่าพอเกิดความผันผวนแปรปรวนในพลังประชารัฐเนี่ยมันผ่านไปถึงสภาด้วยเลยสภามีการพิจารณาพรบหลายฉบับเหมือนกันนะมีพรบส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานและนวัตกรรมปรากฏที่ประชุมสภาล่มคุณชวนกรีดจะทำอะไรให้อยู่ที่ความรับผิดชอบด้วยนะบอกว่าเป็นครั้งแรกอีกด้วยวันนี้ที่สวมาน้อยกว่าสสดูแข่งกันนะสสว่าแย่แล้วนะสวมาน้อยกว่าไปเข้าอีกอ่ะนี่สภาพของสภาไทยวันนี้นะเขา work from home ป่ะไม่ได้เขาต้องกลับไปประชุมแล้วเขากลับไปประชุมแล้วมาตรการโฟล์โฮมอะไรล่ะเช้ายังโหวตรัฐธรรมนูญอยู่เลยบ่ายออกแล้วเหรอไม่ทำหน้าที่ต่ออะไรเงี้ยเหรอโอ้เขาทำแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วอุ้ยจ้ะเงินเดือนละ6หลักนะเงินเดือน6หลักนะอย่าลืมว่าเดือนเขาทำงานไม่กี่วันนะเดือนทำงานไม่กี่อาทิตย์อาทิตย์ทำงานไม่กี่วันอาทิตย์นึงทำงานไม่กี่วันปีทำงานไม่กี่วันเองปีทำงานไม่กี่เดือนสภาพนี้เกิดแบบนี้ขึ้นนะคะทีนี้ดูท่านนายกหน่อยค่ะวันนี้มีภารกิจเยอะเหมือนกันนะหนึ่งในนั้นก็คือการไปนั่งประชุมหัวโต๊ะสบคชุดใหญ่นะคะที่แล้วก็ยังเคาะมาตรการคุมเข้มโควิดคือให้ทุกอย่างเหมือนเดิมรวมถึงต่ออายุเคอร์ฟิวด้วยไปจนถึง30กันยาและไม่มีการปรับลดพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ดีไงแม้ตัวเลขมันจะดูแบบ 14,000-15,000 ใช่ไหมไม่ดีใช่ท็อป10เหมือนเดิมรายการติดเชื้อทุกวันเลยนะก็ท็อป10เหมือนเดิมแต่ละ10,000 กว่าของเราก็เป็นพวกเดียวกับฟิลิปปินส์กับมาเลเซียอินโดนีเซียเขาไม่ถึง10,000แล้ววันนึงเขา 4-5,000 เองนะ 5,000 เองเขาลดมาได้เนาะลดไปเยอะเลยของเรานี่แล้วทำไมเราไม่มีขาลงอ่ะทำไมเราไม่มีขาลงเพราะว่าพรรคการเมืองรัฐบาลกำลังขาขึ้นไงขาชี้ฟ้าขึ้นไงอ๋อขาชี้ฟ้าอันนี้เขาเรียกไงหลังนะขาชี้ฟ้าขึ้นของเราไม่มีโควิดขาลงเลยนะคือแบบมันล้มเหลวทุกอย่างไงบอกมันล้มเหลวทุกอย่างแล้วบ้านเราเนี่ยมันลำบากแต่ถ้ายิ่ง3ปฟัดกันอย่างนี้นะยิ่งไปกันใหญ่ขนาด3ปดีกันบ้านเมืองแย่เลยฟัดกันแล้วยิ่งแน่แหละก็เยอะนะจะหายหน้าช้าลงหน่อยนึงแต่การเมืองไม่ดีที่จะว่าจะคุณจะแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไงก็แล้วแต่นะถ้านักการเมืองหน้าเดิมผัดเปลี่ยนเวียนเข้ามามันก็มีดีขึ้นอย่างนี้แหละใช่อ่ะเดี๋ยวดูหน่อยวันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างจะได้ทราบกันนะคะสบคเห็นชอบคงพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดแดนเข้มเนี่ยยัง29จังหวัดเหมือนเดิมนะคะและที่ประชุมสบคยังคงเห็นชอบให้คงมาตรการป้องกันการควบคุมโรคโควิดตามระดับพื้นที่เช่นเดิมยกตัวอย่างเช่นไอ้พวกสีแดงเข้มเนี่ยก็ยังห้ามออกนอกเขตสถาน 21:00 น.จนถึง 4:00 น.นะก็ยังเคอร์ฟิวเหมือนเดิมและยังเรียกร้องให้มีการทำงานที่บ้านคือ work from home เหมือนเดิมจนถึงสิ้นเดือน30กันยาไปเลยนะคะยังห้ามการรวมกิจกรรม5คนขึ้นไปร้านสะดวกซื้อตลาดโต้รุ่งยังปิดที่ 20:00 น.ถึง 4:00 น.นะคะแล้วก็ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ยังไม่อนุญาตให้บริโภคภายในร้านไม่ให้จำหน่ายสุรานะคะเปิดได้ไม่เกิน2 ทุ่มเท่านั้นอันนี้คือสภาพเดิมที่ยังต้องตรึงทุกมาตรการยาวๆต่อไปเลยนะคะส่วนเรื่องของการจัดหาวัคซีนโควิด -19 เขาก็คาดว่ามีคำว่าคาดว่านะจะเข้ามาในประเทศเนี่ย152.9 ล้านโดสนี่มีแต่ตัวเลขนะไม่รู้เข้ามาจริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่ามีการเพิ่มเติมคือจองเพิ่มในส่วนของ astrazeneca แล้วก็ Pfizer นะคะแล้วก็มีการอนุมัติแผนจัดสรรวัคซีนคือเตรียมจะเพิ่มเป้าหมายคือนักเรียนที่มีอายุ12 ปีถึง 17 ปีทั่วประเทศเพื่อจะเอาวัคซีนจำนวน 4.8 ล้านโดสเนี่ยไปฉีดให้ก่อนที่มีการเปิดเทอมด้วยอันนี้นะก็จะใช้สถานศึกษาเป็นจุดฉีดวัคซีนใช้สูตรการฉีดวัคซีน2 เข็มแต่ว่าของเด็กจะใช้ไฟเซอร์อ่ะพี่นะส่วนอื่นๆก็คือเรื่องของ ATK ก็จะให้มีการพยายามกระตุ้นให้ผู้ประกอบการใช้ ATK ในการตรวจกลุ่มแรงงานให้เพิ่มมากขึ้นโดยจะให้มีการสามารถเอาการจัดซื้อ ATK ที่ใช้ในสถานประกอบการเนี่ยไปเป็นค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่าแต่มันก็คือการเพิ่มภาระเรื่องของราคา ATK ที่ต้องจัดซื้อในสถานประกอบการให้ผู้รับผิดชอบไปพูดถึงเรื่อง ATK พูดถึงเรื่องวัคซีนเนี่ยนะก็มีข่าวที่ดูแล้วเนี่ยมันตลกมันไม่ขำอ่ะมันสมเพชเวทนาเขาบอกว่าศิริราชแจ้งยกเลิกลงทะเบียนฉีดวัคซีน AstraZeneca นะบอกเข้าใจผิดต้องใช้ซีโนแวคเข็มแรกก่อนเอ้าตอนนี้คุณจะไปฉีดที่ไหนแล้วแต่นะถ้าไม่ใช่ของเอกชนนะคุณต้องฉีดซีโนแวคก่อนต้องทนไปก่อนนะเขาจะมีโอกาสได้ซื้อมาเพิ่มเยอะๆไงเดี๋ยวเขาซื้อมาเยอะแล้วต้องเป็นบังคับเลยกระทรวงสาธารณสุขบังคับเลยต้องให้ฉีดซิโนแวคก่อนแล้วค่อยฉีดแอสตราเข็มที่2ซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันเป็นตลกที่คนไม่ขำอ่ะใช่นะคือทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันเอาเดลต้าไม่อยู่พยายามจะยัดเข้ามาให้ได้เพราะมันซื้อมาเยอะมันได้ค่าคอมงามไงค่าคอมงามนั่นน่ะสินะใช่ไหมก็ทำให้เกิดปัญหานี้นะก็ทำให้เกิดสภาวะที่น่าอันตรายใครไปก็ต้องฉีดเข็มแรกเป็นซีโนแวคคนที่ไม่อยากไปไงที่คนเขารู้คนไม่อยากรู้ว่าไม่เป็นไรฉีดก็ฉีดไปเถอะร้อยในสามที่เขาก็ฉีดให้แล้วไอ้โมเดอร์น่าที่พรีออเดอร์กันไปอ่ะมันก็นานมากเลยนะไม่ยอมเข้ามาสักทีเอกชนที่เปิดให้รับจองอ่ะใช่เขาจองให้เบื่อแล้วคนฉีดบอกตอนแรกว่าจะฉีดเข็ม2เป็นโมเดอร์นาปรากฏว่าฉีดแอสตราเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันมาไม่ทันมาไม่รู้จะเหนื่อยจะมาเปล่าจนบางคนก็พูดงี้พี่ก็บอกว่าแล้วฉันจองไปเยอะขนาดนี้แล้วฉันจะไปฉีดที่ใครล่ะโมเดอร์นาจองไว้เต็มพิกัดเลยขนาดนี้ก็ไปเลยแขนซ้ายขวาไปเลยฉีดไปเลยซ้ายขวาจิ้มรอบพุงไปเลยนะใช่ยาวๆไปนะอาจจะต้องมีการกระตุ้นบ่อยๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่หน่อยค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยยังต้องบวก ATK นะยังไม่ได้บวกนะที่เขาบอกว่า ATK วันละ 3,000 เนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่ตามที่มีการยืนยันของวันศุกร์นี้ 14,403 รายยอดสะสมมา 1,300,000 แล้วนะพี่โส 1,352,000 กว่ารายแต่อเมริกาก็กลับมาติดเยอะเหมือนเดิมอันนี้ก็ปวดหัวไบเดนเหมือนกันมิวมาแล้วมิวสาขามิวใช่มันน่ากลัวนะที่อเมริกาคือมันระบาดเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วไงแต่ว่าโอเคยังไม่ถึงไม่เยอะขนาดกระจายไปทั่วทั้งอเมริกาแต่มันเริ่มเข้ามาแล้วแล้วเขาเชื่อสักพักคงกระจายไปทั่วอเมริกาโอ้โหเดลต้ายังไม่จบเลยน่ากลัวสิแล้วบ้านเราก็ต้องบอกว่าให้เป็นโรคประจำถิ่นไงเพราะมันสู้ไม่ไหวแล้วยังไงก็สู้ไม่ไหวนี่นะคะตัวเลขของผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลไม่น้อยนะคะก็ยังรักษากันอยู่ที่ในโรงพยาบาล 40,000 โรงพยาบาลสนามอีก 110,000 นะ 110,000 อาการหนักใน 4,300 แล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ 915 มีผู้เสียชีวิต 189 รายเดี๋ยวเราคุยกับแฟนๆหน่อยนะว่าแฟนๆวันนี้ก็กดหัวใจกันใหญ่เลยคุณโสพูดถูกเรื่องวัคซีนครับนี่นะคุณพรดาบอกมานะคะคุณทัศเทพบอกว่าในต่างประเทศที่เขาแบบฉีดวัคซีนเยอะๆนี่เขาติดเยอะแต่ตายน้อยใช่ไหมบางที่อย่างอังกฤษอย่างนั้นได้นะแต่อเมริกาก็ยังมีไม่ฉีดก็เยอะนะอเมริกาใช่ บางรัฐเนาะก็ยังไม่ฉีดนะคะค่ะคุณสุชาดาบอกซิโนแวคของจุดเหลือเยอะหรือเปล่าจึงต้องใช้ให้หมดก็ใช่ไงสั่งมาเยอะด้วยจะซื้ออีกด้วยจะซื้อเยอะด้วยค่ะคุณนันทนาบอกว่าพรุ่งนี้จะไปฉีดเข็ม2ขอให้ปลอดภัยนะคะแน่นอนกลับมาดูแลตัวเองดีๆนะฉีดเข็ม2นี่ยังออกไปเที่ยวไม่ได้นะต้องร้อยภูมิขึ้นก่อนนะอย่าเพิ่งรีบออกไปเที่ยวใช่ไหมแอสตราเข็ม2คุณแคมพีบอกว่าข่มขืนใจให้ฉีดมากกว่าครับทำร้ายจิตใจสุดๆบังคับฉีดนะนะขอฉีดยี่ห้ออื่นไม่ได้นะนี่ใช่นะคะนี่คุณสุพมิตรบอกร้านเจเล้ง ATK 40 บาทเองรัฐบาลจะว่าไงรัฐบาลซื้อแพงกว่า ATK ที่นำเข้ามาเจเล้ง40 บาทเองคอมไหนฮะคอมมิวนิเคชันเหรอคอมมิวนิเคชันโถเจเล้ง40 บาทเองอ่ะซื้อเยอะต้องถูกดิซื้อเป็นล้านใช่ซื้อเป็นล้านชิ้นอ่ะโถดูนี่นะนี่ยิ่งสั่งยิ่งรวยนะคะนี่พูดถึงทั้งยาฟาวิพิราเวียแล้วก็วัคซีนด้วยนะคะเอาละเดี๋ยวเราพักกันก่อนแฟนๆส่งหัวใจมารัวๆเลยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะยังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆวันนี้มีข่าวนะบอกว่าเขาอ้างว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยผลักคุณเพนกวินล้มศีรษะฟาดพื้นแต่เขามาแจ้งแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงไม่แตกเนี่ยไม่แตกเอาตกลงล้มไหมล้มนะล้มแล้วมีใครไปผลักไหมก็ยืดกันน่ะดันไปก็ล้มไงเป็นกลิ่นเพิ่งหายป่วยไม่ใช่เหรอนช.นะนช.นะเดี๋ยวไปดูจ้าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News Oneทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ